เดี๋ยวเราจะพามาดูเครื่องบินเก่านะเป็นเฮลิคอปเตอร์เก่าไม่ได้ใช้งานแล้วครับแต่ว่าอะไรเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรเดี๋ยวให้ดูนี่ครับอันนี้คือของเดิมอันนี้ให้ดูอุปกรณ์ใกล้ๆเลยนะอุปกรณ์ถือว่าน่าจะสมบูรณ์อยู่เยอะนะเครื่องรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบนะครับ6สูบเท่าที่ดูคร่าวๆนะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นถังน้ำมันโอเคให้ดูเฮดโรเตอร์ไม่รู้ว่าใช่ของเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับมันมีรอยถอดรอยอะไรสักอย่างก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้เฮดตัวเนี้ยมันเป็นของเดิมไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรเอาของตัวอื่นมาผสมมาอะไรนี้ครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่นะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นตัวขับนะครับขับกับโรเตอร์ข้างบนโอ้ตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะยอยเล็กมากเล็กนิดเดียวเองอันนี้ก็เป็นหางครับอันนี้ก็เป็นใบพัดหางไม่แน่ใจว่าเป็นของตรงรุ่นหรือเปล่านี่ครับให้เห็นใกล้ๆเลยลูกสูบเครื่องยนต์นี่ครับอุปกรณ์กลไกต่างๆพัดลมนะครับพัดลมใหญ่นะให้ดูใกล้ๆอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลก่อนว่ารุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับโอเคนะครับ